สรุปบทเรียนบทที่2การรู้สารสนเทศการรู้สารสนเทศเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญต่อการศึกษาการดำรงชีวิตประจำวันการประกอบอาชีพช่วยให้บุคคลตระหนักถึงความต้องการสารสนเทศเข้าถึงสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศสืบค้นสารสนเทศประเมินสารสนเทศและสามารถใช้สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนั้นการรู้สารสนเทศเป็นทักษะที่บูรณาการศาสตร์ต่างๆได้แก่การรู้ ICT การรู้ด้านคอมพิวเตอร์การรู้ทางดิจิตอลการรู้เท่าทันสื่อองค์ประกอบของการรู้สารสนเทศประกอบด้วยการตระหนักถึงความต้องการสารสนเทศการกำหนดขอบเขตการวางแผนการรวบรวมการประเมินการจัดระบบและการนำเสนอตลอดจนสมาคมห้องสมุดวิทยาลัยและห้องสมุดวิจัยได้กำหนดมาตรฐานการรู้สารสนเทศสำหรับนักศึกษาประกอบด้วย5มาตรฐานได้แก่มาตรฐานที่1การวางแผนกำหนดลักษณะและขอบเขตของสารสนเทศมาตรฐานที่2การค้นหาการเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการมาตรฐานที่3การประเมินสารสนเทศอย่างถูกต้องและเป็นธรรมมาตรฐานที่4การใช้สารสนเทศและมาตรฐานที่5มาตรฐานทางจริยธรรมและกฎหมาย